วิธีการยืนยันอีเมลแอป MyMo ธนาคารออมสินทำให้ดูทำตามได้เลยเพราะบอกเลยนะครับว่าถ้าเราไม่ยืนยันอีเมลของธนาคารออมสินในแอป MyMo เนี่ยเราจะไม่สามารถทำธุรกรรมหลายๆอย่างได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นการขอสเตทเมนต์การขอกู้เงินการทำบัตรเครดิตอะไรพวกเนี้ยทำไม่ได้เลยยังไงรบกวนกดติดตามช่องผ่อนยืมกู้ทำให้ดูด้วยนะครับมีอะไรก็สอบถามได้ในคอมเมนต์นะให้เราเข้าไปแอป MyMo ของธนาคารออมสินก่อนเลยนะเมื่อเข้าไปในแอป MyMo แล้วนะครับก็ให้กดเลือกด้านบนสุดเลยนะตรงบัญชีหลักเนี่ยหรือตรงรูปหน้าคนหรือหน้าเราก็ได้นะก็จะมาที่หน้าข้อมูลส่วนตัวก็จะเห็นอีเมลเนี่ยให้เรากดเพิ่มอีเมลได้เลยนะครับโดยเขียนอีเมลของเราลงไปให้เรียบร้อยนะจากนั้นกดถัดไปทางแอป MyMo เนี่ยก็จะส่ง OTP ไปที่อีเมลของเรานะก็ให้เราไปที่อีเมลของเราเนี่ยเพื่อเอารหัส OTP เนี่ยมาใส่ในแอป MyMo อีกทีนึงเพื่อยืนยันอีเมลเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับและเราก็สามารถทำธุรกรรมอื่นๆในแอป MyMo ของธนาคารออมสินได้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีแอป MyMo นะครับให้ไปดูในคลิปวิธีการสมัครแอป MyMo ธนาคารออมสินเพื่อใช้งานออนไลน์ทำให้ดูทำตามได้เลยสำหรับคลิปที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้นะครับสามารถดูได้ในเพลย์ลิสต์หรือว่าไปดูที่ท้ายคลิปได้เลยนะครับใครมีข้อสงสัยหรือคำถามอะไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ทิ้งไว้ดูนะครับถ้าเกิดผมเห็นผมจะพยายามมาตอบแล้วกันนะครับยังไงสำหรับคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย